สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Mobile Legend นะครับก็หลายคนสงสัยอ้าวพี่ไหนบอกว่าพี่ไม่ชอบเกมแนวนี้ไงแล้วพี่มาแคสทำไมก็ผมก็อยากจะบอกงี้ครับว่าก็มีหลายคนเนี่ยแบบอยากให้ผมแคสเกมแนวนี้ไงบางคนก็บอกอยากให้ผมแคส ROV หลายคนสงสัยว่าทำไมผมถึงมาเล่น Mobile Legend เพราะว่าผมไม่มีเหตุผลนะอยู่ดีๆผมก็อยู่ดีๆใจผมก็มาอยู่กับ Mobile Legend นะครับถามว่าผมก็อยากแคส ROV นะแต่ผมว่าลองมาเล่น Mobile Legend ดีกว่านะครับก็หน้าตาอินเทอร์เฟซหน้าแมปเนี่ยมันจะเหมือน ROV เลยแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ตัวละครหรือปะก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกมพวกนี้ไงก็แต่ถ้าเป็นเพื่อนๆน่ะก็น่าจะรู้กันดีเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะรู้ความแตกต่างเนาะว่า ROV กับ Mobile Legends เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะก็ผมก็เพิ่งเล่นตอนนี้ผมเลเวล4ละสังเกตตรงนี้นะรู้สึกว่าเกมนี้มันจะผูกบัญชีกับบัญชี Google Play นะครับก็คือใช้บัญชี Gmail นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็น ROV เนี่ยมันผูกกับ2บัญชีคือมันให้เลือกครับคือบัญชีการีน่ากับ Facebook ใช่ปะนะครับก็สำหรับ Mobile Legends เนี่ยจะใช้บัญชี Google Play นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะนะครับมาดูว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดเสียงก่อนมันชี้บอกว่าให้เล่นโหมดคลาสสิกนะครับรู้สึกว่ามันจะมีรูปธงชาติขึ้นด้วยนะแสดงว่าเกม Mobile Legends เนี่ยมันสุ่มเจอคนประเทศอื่นด้วยนะแต่เกม ROV ผมไม่มั่นใจว่ามันเล่นได้เฉพาะเซิร์ฟไทยหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้เฉพาะประเทศไทยละมั้งผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ถ้า Mobile Legends เนี่ยมันรวมทั่วโลกเลยไงนะครับอ่ะกดเริ่มเลยหาคู่แข่งเนี่ยครับมีคนชาติอื่นด้วยนะผมเล่นตัวไหนดีอ่ะผมเล่นตัวนี้แล้วกันเนี่ยครับมีชาติมีหลายประเทศนะครับดูจากธงชาติได้เลยเนี่ยโหทีมผมไม่มีคนไทยเลยนับถอยหลังอยู่นะครับบายโอ้ฝั่งตรงข้ามมีคนไทยด้วยนะเนี่ยเราสามารถดูธงชาติได้นะครับว่าคือเราสามารถดูธงชาติได้ไงว่าคนคนนี้เป็นคนประเทศอะไรนะครับธงรูปดาวนี่เป็นประเทศเวียดนามป่ะผมไม่มั่นใจรอโหลดนะครับมาเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้ผมเนาะไปรวยเลยครับ โอ้กระตุกแล้วก็เรื่องของกราฟิกเนี่ยผมขอปรับเป็นต่ำนะครับเพื่อความลื่นนะครับเพราะว่าตอนอัดหน้าจอไปด้วยมันจะแหลกกระตุกไงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหมือน ROV เลยแต่ความแตกต่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันวิธีการเล่นมันคล้ายๆ ROV ไงเฮ้ยจะตายแล้วเมื่อกี้จะหนีไม่ทันเนี่ยการพูดเนี่ยคล้ายๆ ROV นะโหเลือดเหลือครึ่งหลอดว่ะเดี๋ยวเปิดเสียงสักหน่อยดิกลัวไม่ได้ยินโอ้มันหนีครับมันหนีต้องโจมตีป้อมว่ะโอ้ยกลับฐานก่อนว่ะเอ้ากลับฐานไม่ได้เหรออ๋อมันน่าจะเพราะว่ามีศัตรูมาโจมตีไงก็เลยกลับฐานไม่ได้ไปเดี๋ยวฮิวเลือดก่อน
ไปเราต้องเอาชัยชนะกลับมาครับสามารถฟื้นฟู HP ได้ที่ฐานของทีมอ๋อไปครับเราต้องเอาชัยชนะมาให้ได้นั่นไงพอเลือดเหลือน้อยปุ๊บมันหนีเลยจะตายแล้วโอ้โหแล้วไปยิงอะไรตรงหูเน่าโอ้โหเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโจมตีฐานมันยากนะเลือดมันพลังโจมตีมันเยอะตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหลอดว่ะผมต้องกลับฐานดีผมต้องกลับฐานว่ะไม่งั้นเลือดจะหมดอ่ะโอ้โหมันมาว่ะกลับฐานก่อนเถอะเดี๋ยวหาที่หลบก่อนกลับฐานก่อนเลือดจะหมดไปเอาเดี๋ยวผมยังฮิวไม่เต็มเลยอ่ะเต็มละรีบออกมาหน่อยมันมาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ฆ่าไปได้นะโหยสกิลอันที่สามโหดอยู่นะแต่คูลดาวน์มันตั้ง30กว่าวิอ่ะโหกว่าจะกลับมาเอาละครับโจมตีป้อมเย้พังไป1ป้อมละโอ้โหโคตรแรงไม่รอดโจมตีป้อมต่อไปครับเอ้าทำไมไม่พังวะอ๋อพังแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับฐานก่อนเรือจะหมดเดี๋ยวฮิวเรือก่อนเมื่อกี้ผมรีบออกไงตอนนี้ฐานมันพังไป2แล้วเนาะเดี๋ยวเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันโหเดินจากนี่มันก็ไกลอยู่นะมันมาแล้วโอ้โหโคตรแรงโหโคตรแรงเลยอ่ะดาเมจเอ้ยมันมาแล้วว่ะโอ้ยโอ้โหแม่งจะตายอยู่แล้วโหเกิดตั้ง20กว่าวิอ่ะข้อเสียของเกมแนวนี้เนี่ยข้อเสียของเกมนี้คือไอ้ข้อเสียของเกมแนวเนี้ยคือมันฟื้นนานครับบางทีเราก็ต้องมารอนะอย่างน้อยฟื้นสัก10วิก็พอละนี่โหตั้ง20 30วิผมว่ามันนานไปอ่ะไปโอ้เมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วค่าอย่างมากคืออะไรหรอโอ้โหดาเมจโคตรแรงนี่
สกิลอันที่3โคตรโหดอ่ะดาเมจโคตรแรงเลยแต่ครูดาวมันนานนิดนึงนะเราต้องชนะให้ได้ครับตอนนี้เราใกล้ถึงฐานใหญ่มาแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฐานจะพังแล้วเนี้ยพังแล้วเอาล่ะใกล้ถึงฐานใหญ่มาแล้วอ๋อถ้ามันขึ้นเครื่องหมายตกใจนี่เราต้องหนีใช่ป่ะโอ้โหโหมันออกมาบานเลยโอ้โหดาเมจโคตรแรงเลือดผมจะหมดแล้วว่ะเอ้ยมันขึ้นเครื่องหมายตกใจอ่ะโอ้โหผมต้องกลับฐานแล้วว่ะเลือดจะหมดเอ้ยไอ้ฝั่งเรามาแล้วแต่ต้องกลับฐานก่อนเรือจะหมดผมอาจจะเล่นได้แค่ตาเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมมมันจะเต็มเนาะอาจนานก็ไม่ได้รอตอนนี้เอ้ยบุญเป็นไงเจอดาเมจอันที่3ผมเอาไปเลยตรงนู้นเอ้าเฮ้ยข้างหลังว่ะโอ้โหมันจะตายอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยดิโอ้โหมันทำอะไรเนี่ยเนี่ยป้อมมันจะพังอยู่แล้วเฮ้ยพังแล้วโอ้โหเฮ้ยปลดล็อกรางวัลปลดล็อกอาชีพเมนด้วยว่ะวิกตอรี่นะครับโห้ยเลเวลอัพด้วยผมอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอัดไป13กว่านาทีก็ผมอัดอาจจะอัดได้เต็มที่ประมาณ10กว่านาทีเนาะเพราะว่าเมมมันมีจำกัดจริงๆไอ้เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าเมมเต็มดิต้องเรียกว่าความจำเครื่องมันเต็มเพราะว่าเครื่องผมไม่ได้ใส่เมมไงคลิกเพื่อสลับระหว่างโหมดปะทะอะไรหรอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ๋อตอนนี้มันขึ้นมาให้เลือกหลายโหมดแล้วนะเมื่อกี้ที่โหมดที่ผมเล่นอ่ะมันเจอกับคนอื่นไงตอนนี้มันมีโหมดมาเพิ่มแล้วแน่นอนครับก็ต้องมีโหมด AI ด้วยก็คือสู้กับ AI นะครับอ๋ออันนี้มันเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไงมันอยู่ระหว่างสอนเล่นแล้วผมกดออกไม่ได้ด้วยนะอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวผมบอกว่าอยู่ในโหมดฝึกฝนอยู่เพราะว่าผมเพิ่งโหลดไงแต่ที่จริงอ่ะผมเคยโหลดมาแล้วรอบนึงนะแต่ทำไมผมเล่นใหม่ผมงงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ถามมันสนุกไหมมันก็สนุกอยู่นะนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกม Mobile Legends นะครับก็คอมเมนต์ผมคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกมแนวนี้เท่าไหร่อ่ะนะสำหรับเกม ROV ผมจะแคสไหมก็ขอคิดก่อนละกันแต่ Mobile Legends เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเจอในพาร์ทต่อไปอาจจะนะครับมันก็สนุกดีนะครับอ่ะเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ